สวัสดีครับพบกับสุรข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ด่วนอิจิเรียกโคคณะคำยกวันนี้คิดเมืองทองขึ้นชุดใหญ่ทีมชาติไทยบุกจีนมาชาดะอิจิอินะครับหัวหน้าโค้ชจากญี่ปุ่นเตรียมนำทัพทั้งศึกทีมชาติไทยบุกเยือนทีมชาติจีนแมตช์ชี้ชะตาคัพบอลโลกโซนเอเชียณสนามสัญญางโอลิมปิกสปอร์ตเซ็นเตอร์ประเทศจีนในวันที่6มิถุนายนนี้ซึ่งทัพช้างศึกจำเป็นจะต้องเก็บชัยชนะสถานเดียวเท่านั้นโดยมาซาทาดะอิจิเตรียมที่จะมีการประกาศรายชื่อแข่งทีมชาติไทยในวันที่24พฤษภาคมนี้นะครับล่าสุดมีรายงานว่ามาซาทาดะอิจิหัวหน้าโค้ชชาวญี่ปุ่นส่งชื่อโค้ชคณะคำยกแนวรุกวันนคิดเมืองทองยูไนเต็ดในวัย20ปีที่เพิ่งส่งประตูส่งบุรีรัมย์ยูไนเต็ดร่วงตกรอบริเวอร์คัพโดยมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกนัดบุกเยือนทีมชาติจีนชี้ชะตาคัพบอลโลกวันที่6มิถุนายนนี้นะครับก็เรียกได้ว่าโชว์ฟอร์มดีก็ต้องติดนะครับส่วนอีกอย่างนึงนะครับยิงตอนหน้าตามาชนะอิชิเลยนะฮะต่อไปนี้นะครับทีมชาติไทยไม่มีระบบลูกรักแล้วนะครับใครไม่เจ๋งพอไม่เก่งจริงไม่ฟิตพอต้องอยู่ในระบบระเบียบวินัยด้วยนะครับถึงจะติดทีมชาติไทยดูกรณีตัวอย่างนะครับอย่างเอกนิษฐ์ปัญญาที่ปฏิเสธการติดทีมชาติไทยนะครับหลังจากนั้นก็หลุดโผล่ไปนานเลยฉะนั้นแล้วตรงนี้นะครับมาชนะอิชิอินะครับเป็นคนที่เด็ดขาดนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีวินัยตามแบบฉบับญี่ปุ่นนะครับต่อไปนี้ทีมฟุตบอลของเรานะครับจะมีแต่ความก้าวหน้านะครับก็ขอให้สู้สุดใจนะครับสำหรับน้องโค้ชคณะคำยกนะครับมีโอกาสก็ทำให้ดีที่สุดแล้วกันนะฮะเป็นกำลังใจให้แฟนเวียดนามทัวลงยับใส่เพจโยโกมา FC หลังเหงียนกองเฟืองลงสำรองก่อนโดนเปลี่ยนตัวออกทั้งที่ไม่รับอาการบาดเจ็บแฟนเวียดนามนะครับท่านผู้ชมไปบุกถล่มคอมเมนต์เพจโยโกมา FC นะฮะหลังจากที่สโมสรส่งเหงียนกองเฟืองนักเตะผู้เป็นที่รักของแฟนบอลเวียดนามลงเล่นเป็นตัวสำรองแล้วโดนเปลี่ยนตัวออกทั้งที่ไม่รับบาดเจ็บแฟนบอลเวียดนามรุมคอมเมนต์ใส่เพจโยโกมา FC หลังจากที่ส่งเหงียนกองเฟืองลงเป็นตัวสำรองแล้วก็โดนเปลี่ยนตัวออกทั้งที่ไม่รับบาดเจ็บสำหรับเกมดังกล่าวเป็นเกมรูวันครับที่โยโกมา FC พ่ายแพ้ต่อนาโกย่าเกมพาสไป 3-1 โดยเกมนี้นะครับกองเฟืองได้โอกาสลงสนามเป็นตัวสำรองในนาทีที่41แต่ครึ่งหลังในนาทีที่57ก็โดนเปลี่ยนตัวออกและได้โอกาสลงเล่นในสนามเพียงแค่16นาทีเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมงงเลยทีเดียวโดยก่อนหน้านี้นักเตะเองก็ไม่ได้ลงเล่นให้กับทีมเลยสมัยอยู่ในเจลีปีก่อนตกชั้นลงมาแต่ก็ยังเลือกที่จะขยายสัญญาฉบับใหม่ออกไปกับทีมนะฮะก็เรียกได้ว่าไปถล่มไปด่าเขาเช่นเคยนะฮะโอ้พวกเหงียนเนี่ยจะเป็นเจ้าขักสื่อจีนตีข่าวใหญ่นะครับว่าทีมชาติไทยกำลังจะถูกแซงขึ้นเบอร์หนึ่งอาเซียนโบราณนะครับสื่อชั้นนำอินโดนีเซียเปิดเผยบทวิเคราะห์จากสื่อจีนระบุว่าอินโดนีเซียจะขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนแทนทีมชาติไทยในเร็วๆนี้และรายงานจากสื่อจีนระบุว่าอินโดนีเซียทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับในการแข่งขันฟุตบอลโลก2006รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่ม F ด้วยการคว้าชนะเหนือทีมชาติเวียดนามในนัดที่3และนัดที่4จนมาถึงตอนนี้ผู้คนต่างรู้แล้วว่าอินโดนีเซียคือทีมที่แข็งแกร่งในเอเชียแต่ในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกปี2006พวกเขาก็เอาชนะเวียดนามได้อย่างง่ายดายฟุตบอลเวียดนามก้าวหน้าไปมากถือเป็นพลังใหม่ในเอเชียแล้วทำไมถึงแพ้ทีมชาติอินโดนีเซียล่ะซึ่งทางสื่อจีนระบุว่ากุญแจสำคัญในความสำเร็จของอินโดนีเซียเป็นเรื่องของการแปลงสัญชาตินั่นเองที่เนินไปได้ด้วยดีกุญแจสำคัญอยู่ที่กลยุทธ์การแปลงสัญชาติของอินโดนีเซียนี่คือวิธีเปลี่ยนจากทีมระดับล่างสุดให้ไปเป็นทีมระดับ2ในเอเชียก่อนหน้านี้ทีมอินโดนีเซียไม่ถือว่าเป็นทีมระดับ3ในเอเชียด้วยซ้ำตอนนี้ทีมชาติอินโดนีเซียแข็งแกร่งขึ้นอย่างมากในเวลาเพียงแค่ไม่กี่ปีไม่ใช่ไทยหรือเวียดนามแต่เป็นอินโดนีเซียจะเป็นราชาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งหากอินโดนีเซียผ่านเข้าสู่รอบที่3ในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกมีความเป็นไปได้ที่อินโดนีเซียจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับจีนถ้าจีนผ่านเข้ารอบ3ก็น่าจะอยู่กลุ่มเดียวกันกับทีมชาติอินโดนีเซียถ้าเปรียบเทียบจุดแข็งพวกเขาแน่นอนว่าไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยที่จีนจะเอาชนะพวกเขาได้จริงๆแต่ต้องเตรียมติดเตรียมใจให้พร้อมสำหรับยอมรับความพ่ายแพ้ก็เรียกได้ว่าคิดมองข้ามไทยนะครับทีมชาติจีนเนี่ยคิดว่าตัวเองน่าจะเข้ารอบ3นะครับเดี๋ยวรอดูกันในเดือนมิถุนายนนะฮะ
ก็คิดว่านัดนี้นะฮะเราต้องรบคำสมมาตรให้ได้นะครับต้องเอาชนะจีนนะครับเพื่อที่จะให้เขาขี้โม้ต่อไปสำหรับทีมชาติอินโดนีเซียนะฮะจะกลับมาลงสนามในศึกฟุตบอลโลก2006รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่ม F อีก2นัดนะครับในเกมที่5และเกมที่6โดยจะเปิดบ้านพบกับอิรักในวันที่6มิถุนายนและพบกับฟิลิปปินส์ในวันที่11มิถุนายนตามลำดับตอนนี้อินโดนีเซียรุ่น U23 ปีที่นำทัพมาโดยซินไตยังยังเกือบที่จะคว้าตั๋วไปลุยโอลิมปิกเกม2024รอบสุดท้ายด้วยครั้งประวัติศาสตร์ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะฮะแต่พ่ายแพ้ไปนิดเดียวเท่านั้นเองเราปิดท้ายกันที่ด่วนยาซิมาไทยลีกเด้อพ่อแม่พี่น้องเอริวันเกนิยาแข่งโอลิมปิกเอยงโพสต์รูปอิโมจิรูปสายฟ้าเอ๊ะหรือว่าเอริวันเกนิยานะครับแนวรุกตัวเก่งลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสดีกีกัปตันทีมเยาวชนโอลิมปิกเอยงดีกีเยาวชนทีมชาติฝรั่งเศสรุ่นอายุไม่เกิน16ปีและ17ปีแข่งแห่งอนาคตของทีมชาติไทยกำลังจะมีเซอร์ไพรส์ใหญ่ที่แฟนๆบอลชาวไทยจะได้ชมนะฮะอาจจะมีเซอร์ไพรส์ที่แฟนบอลตกตะลึงเมื่อจู่ๆเจ้าตัวดันโพสต์ภาพพร้อมกับอิโมจิรูปสายฟ้าและใส่จุดๆๆตามหลังซึ่งสายฟ้ามันก็ไปตรงกับสัญลักษณ์ประจำสโมสรของบุรีรัมย์ทีมยักษ์ใหญ่ศึกไทยลีกไม่รู้จะมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือไม่นะฮะก็อย่าเพิ่งย้ายมาเลยนะครับอยู่ลีกยุโรปนั่นแหละครับพอย้ายมาเนี่ยจะไม่พัฒนานะครับอันนี้พูดกันตามเนื้อผ้านะครับโดยตัวน้องเองเอริวันกานิยาเนี่ยเปิดตัวกับทีมชาติไทยชุดอยู่23ปีโอ้โหตะลึงฟอร์มการเล่นเลยนะฮะยอดเยี่ยมจริงๆให้พัฒนาต่อไปนะครับที่ลีกยุโรปดีกว่านะครับมาลีกไทยนะครับเดี๋ยวจะเป็นเหมือนกับทางด้านของเบนจามินเจมส์เดวิดนะครับที่ฟอร์มยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้ฟอร์มของเบนจามินเดวิดก็ดีขึ้นตามลำดับนะครับนี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยนะครับท่านผู้ชมเป็นรอบเย็นของที่23พฤษภาคมนะครับ